ข้าใจเรื่องของการบุญการกุศลด้วยกันทั้งนั้นนะคะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันดีค่ะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ก็เมตตามาและบิณฑบาตจากเราหลายองค์นะคะเท่าที่เห็นก็จะมีหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดำนะคะที่มาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านก็มาเมตตามาและบิณฑบาตนะคะหลายรูปด้วยกันพ่อแม่ตามาและบิณฑบาตจากพวกเรานะคะก็ของพวกเราตั้งจิตตั้งใจในบุญในกุศลนะคะน้อมจิตน้อมใจในบุญในกุศลใส่บาตรนะคะด้วยของที่เราตั้งใจกันเตรียมกันมาจริงๆนะคะตั้งใจกันจริงๆพอเราก็เตรียมตั้งใจกันมาแล้วก็รวมทั้งท่านที่อยู่ในขอนแก่นก็เตรียมตั้งใจกันมานะคะหลายๆท่านก็โทรก็มาถามว่าเกี่ยวกับกำหนดการใส่บาตรได้นะคะก็เท่าที่ได้รับทราบตัวนี้ก็เป็นเจตนากุศลมหาจริงๆนะคะสำหรับท่านก็ขออนุโมทนาทุกท่านมาณที่นี้ก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการให้อาหารเป็นทานและก็มีการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะการให้อาหารเป็นทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนั้นพวกเราที่มาในงานเราก็ยังได้ให้อาคารนะคะสร้างมหาทานอาคารโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่บาตรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับนะคะรับประกันอาหารบุญกันมา3ปีเต็มๆนะคะทำการก่อสร้างมา2ปีเสร็จสำเร็จรู้ล่วงเรียบร้อยนะคะเป็นอาคารที่ใหญ่โตสวยงามมากเพราะฉะนั้นขอตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันบุญกุศลมหาบุญนะคะขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ดำเนินการถวายอาคารหลังนี้นะคะเป็นที่สาธารณะแล้วเราก็จะได้ถวายเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะคะซึ่งก็จะได้อาหารร่างกายของพวกเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะการที่เราต้องร่างกายแข็งแรงแต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคร้ายจริงนะคะทางผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนเขาก็ดีใจมากในความเมตตาของผู้ป่วยนะคะท่านท่านนายค่ะท่านนักศึกษาที่มาทำงานค่ะพี่วุฒิกรกับพี่พัฒนาแยกทำงานนะคะเข้าใจจะร่วมบุญในเช้าค่ะเข้าการพอนะคะถึงกองกับ4,000กว่าบาทนะคะถึงกองก็คือ20,000บาทนะคะเข้ามาถวายร่วมบุญในเช้าเลยนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนะคะวันนี้เป็นวันถ้าเราสังเกตอากาศเนี่ยเราจะเห็นว่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านมองมาแน่นขนาดทุกอนุบรรยากาศนะคะจนกระทั่งไม่มีที่จะแสงออกมาได้นะคะเอาตรงนี้มาทำบุญวันนี้นะคะมีหน้าที่ระลึกเป็นภาพหลังเอาเปียกมาครับเปียกมาเลยครับเอาเปียกใครที่ชอบหน้าเราขอหน้าเป็นบูชาเขาก็จะรักเราขึ้นมาถ้าเราใต้เปียกใจเราขึ้นมาถ้าพุทธเจ้าหลังหน้าอะไรเงี้ยเข้าขึ้นมาก็เปลี่ยนใจใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีบ้านที่แปดติดตัวไปไหนใครก็เราเวลา
ให้เห็นการลงทุนทีนี้ก็เป็นความโชคดีที่ว่าพ่อแม่ป่วยตายแล้วท่านก็อยู่ให้นะคะท่านไม่ทิ้งเราไปท่านก็ให้เป็นนะคะเทพเจ้าทั้งหลายก็ออกมานะคะจะดูท้องฟ้าขึ้นตัวไปหมดนะคะไม่มีที่แข็งแข็งอะไรที่จะรอดมาได้เลยนะคะท่านก็ไม่ได้มาได้แต่อันนี้ก็ผ่านมาไม่ได้เลยค่ะ2 ล้านบาทค่ะไปพร้อมกันทุกคน
ภูมิอันนี้ก็มีคนมาเล่านะคะแต่เรื่องไฟไหม้หลายรายที่มาเล่าให้ฟังว่ารอดตายมากเจ้าของนั้นเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบโอ้ตายประเด็นสำคัญไม่ใช่ของเล่นนะคะเจ้าในบ้านด้วยในบ้านแล้วมีหมู่ท่านท่านคนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักได้รู้เรื่องจะได้รับครับขอกราบพิธีการนิมนต์นะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีหน้าที่ในการที่จะจัดถวายพระนะคะถวายพระฉันตอนเช้านะครูบาอาจารย์ก็ท่านเดินมาถึงทางด้านนี้แล้วค่ะทางด้านหน้าศาลาแล้วค่ะก็หนูสังเกตไม่ไหวแล้วล่ะเอาไปดูใช่ไหมเอาไปดูค่ะสาธุค่ะสาธุพี่ช่วยเอาไปทางด้านนู้นค่ะจะได้รับเหรียญสวัสดีค่ะขอค่ะขอสัก5คนนะคะทั้งก่อนนะทั้งหมดประมาณกี่คนคะค่ะก่อนกลับเนี่ยแวะมาที่นี่มารับรางวัลด้วยพร้อมจัดสองรางวัลไม่ให้ทุกคนนะคะค่ะว้าวสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะเหลืออะไรอ๋อแก้หมดเหรอนี่ตายแล้ว เอาในครัวใช้ก่อนได้ไหมเพราะว่าร้านแก๊สเนี่ยสั่งตอนนี้ได้ก่อนเที่ยงจริงร้านแก๊สไม่งั้นต้องวิ่งรถออกไปซื้อเองก็ซื้อเมื่อกี้นะลุงเสกสรรไปพบคุณสุพิชคุณผ่องศรีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะที่โรงทานก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะคุณหนุ่มเสกสรรนะคะรบกวนไปพบคุณสุพิชคุณผ่องศรีที่โรงทานก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยนะคะมีเรื่องฉุกเฉินค่ะคุณป้ามารีค่ะร้านที่ลงทานก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเขามีปัญหาแก๊สทั้งหมดของเราพอมีให้เข้าใช้ไหมคะอาหารเพื่อจะขึ้นไปถวายพระอยู่ที่ชั้นบนนะคะใส่ถาดนักเรียนที่ยืนคุยกันตรงนี้ 5-6 คนไม่มีคนช่วยยกถุงอาหารเนี่ยไปเลยลูกไปอ๋ออันนี้เขาจะขึ้นบนศาลาแม่มีคนอื่นไหมช่วยสามารถนะครับเอาให้เลื่อนรถมิซูบิชิปว4448ข้างในครับรถมิซูบิชิกอไก่วแหวน4448นะคะช่วยเลื่อนรถด้วยด่วนนะคะจะสมจิตจัดอยู่ขึ้นไปขึ้นไม่อันนี้ไม่เป็นไรเขาแก้ปัญหาได้อนงนะจ้ะอนงใส่บาตรไปช่วยตรงหน้ากุฏิหลวงปู่นิดนึงอันนี้จำเป็นค่ะอันนี้จำเป็นแล้วก็เดี๋ยวพอนุ่นเสร็จปุ๊บหัวหน้าก็เรียกตามขึ้นไปเลยนะคะสองหมื่นสองค่ะครูบาทิวเก็บไปอ่ะครูบาทิวเก็บไปแจกหนังสือไงเมื่อคืนนี้ให้เอาหนังสือเก็บไปที่ไหนหนังสือเดี๋ยวแปลหนังสือมาด้วยนะหนังสือภาพพอแค่นี้ก่อนภาพพอค่ะที่พี่ชายบริจาคอะไรเตรียมอะไรเขาจะมีที่มาแล้วมันเป็นผ้าป่ายังไม่มาเลยนะบอกแค่ว่าเข้ากองผ้าป่ายังไม่มีคือมอบโครงการอยู่แล้วเราตกใช่แล้วต้องได้บุญหลายต่อใช่ไหมอย่าว่าตรงไปที่นู่นไม่ได้บุญตรงสวัสดีทำบุญร้อยหนึ่งให้หนังสือเล่มหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะปีนี้มีพิมพ์หนังสือ86ปีหลวงปู่บุญเพ็งกับประโกนะคะเล่าเรื่องหลวงปู่ไม่ใช่ประวัตินะคะเป็นการเล่าเรื่องหลวงปู่ว่าหลวงปู่ดูใครด่าใครชมแต่ชมไม่มีค่ะดูให้ดีด่าให้ดีค่ะไม่ใส่บาตรเสร็จแล้วหรอมันหนาวอยู่มันหนาวขึ้นอัศจรรย์มากเลยใช่อัศจรรย์มากเมื่อเช้ายังไม่หนาวเลยจริงสายยิ่งหนาวก็หมอเทวดาเข้ามากั้นแดดให้ลงมากันเต็มนะเทวดาค่ะ
แล้วมาพี่กิมใส่องค์ละอันนะลูกมีหลวงปู่มาแล้วค่ะดูแถวนะคะเนื่องจากว่าของที่ระลึกมีจำกัดมากท่านที่ทำบุญไปแล้วยังไม่ได้รับหนังสือนะคะกรุณารอแป๊บจะมีหนังสือรอแป๊บที่เขากำลังไปยกมาอยู่ค่ะพอดีเราไม่มีคนยกหลายคนลงทานนะคะลงทานให้นำอาหารที่จะถวายพระตอนเช้านะคะลำเลียงขึ้นไปชั้นบนศาลาได้เลยค่ะชั้นบนนะคะไม่ใช่ชั้นล่างนะคะลงทานทุกลงทานนะคะที่เตรียมอาหารสำหรับถวายพระนะคะตื่นมาแล้วนะคะไม่ได้รู้เลยค่ะคุณป้าค่ะตรงนี้ไม่มีของแจกอะมีแต่ไม่มีของแจกป้ารู้เลยนะคะด้านหน้าเลยค่ะได้พระเหรียญนะได้เหรียญปราบโจร1เหรียญค่ะตามไปสะดวกด้านนี้เลยค่ะเพราะว่านับไม่ได้ยังค่ะคุณแม่ขาที่สองพักศพอาหารลงทานนะคะอีซูซูกอไก่ยอยักษ์ที่จอดอยู่หน้าศาลานะคะรบกวนเคลียร์พื้นที่ให้หน่อยค่ะรถอีซูซูที่จอดอยู่หน้าศาลานะคะรบกวนแต่ถ้าจะเอาเหรียญต้องเข้าแถวรบกวนนิดนึง
คันที่รับแต่ต้องถือนะคะมารับคันนี้ได้เลยค่ะยกสิหลวงพ่อพระครูอุดมชัยธนารักษ์หลวงพ่อท่านต้องการอยากได้ย่างสวัสดีครับนักเรียนในเขตตำรวจนะคะที่กำลังจะเป็นงานท่านในผลในวันข้างหน้านะคะรบกวนหากระมังรบกวนหากระมังนะคะกระมังไปรับข้าวไปขายข้าวนะคะขายข้าวจากป่าหลวงพ่อชั้นบนศาลานะคะศาลาชั้นสองจะมีโอกาสได้ทำบุญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ระดับนี้นะคะเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะอาหารจัดขึ้นไปบนศาลาเลยนะคะอาหารจัดขึ้นไปบนศาลาเลยค่ะท่านเมตตามากเลยค่ะท่านอายุ86เข้ากับหลวงปู่เรานะคะท่านก็ยังเมตตามาฉันจะหาให้นะคะอันเดียวเหรอใช่แล้วก็หนังสือก็เก็บเอาเลยครับถ้าไม่รับอนุโมทนาบัตรก็ไม่ต้องเสียเงินครับเล็กๆอยู่ประมาณเดือนนะครับไม่เป็นไรระวังคุณยายหน่อยนะคะคุณยายจะแตกใหญ่Thank you.